แฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาหลังจากที่เธอหมดสติในห้องพักต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลด่วนโดยคุณแม่เผยสาเหตุมาจากความเครียดหลายอย่างสะสมทั้งเจอมรสุมชีวิตรุมเร้าประเด็นเรื่องไซยาไนด์มีปัญหากับแฟนหนุ่มและปัญหาสุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่โดยคุณแม่ยังยืนยันอีกว่าไอซ์ไม่เคยคิดทำร้ายตัวเองพร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาทำให้ตอนนี้ไอซ์มีอาการดีขึ้นมากและออกจากห้อง ICU แล้วพร้อมออกมาโพสต์ภาพชู2นิ้วล่าสุดไอซ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่าน Instagram Story ส่วนตัวโดยเธอได้ทำการรีโพสต์สตอรี่จากเพื่อนที่เดินทางมาเยี่ยมโดยเป็นภาพน้องหมี2ตัวกับข้อความ Thank you และคลิปเอายาดมให้น้องหมีเขียนกับกลับไว้ว่าแม่ก็โสมลูกก็โสมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจอย่างล้นหลามค่ะ